ตอนนั้นนี่แพทย์เราไม่ได้เยอะขนาดนี้นะฮะมีแผนกละคน2คนอะไรเงี้ยผู้ป่วยนอกเนี่ยตอนนั้นเรายังรวมผมระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ยังตรวจด้วยกันก็เป็นตึกผู้ป่วยทั่วไปปัจจุบันนี้แหละตรงนั้นก็จะมีทั้งห้องยาห้องบัตรทันตกรรมหูคอจมูกแผนกสันนี่ก็อยู่ตรงห้องฉุกเฉินเก่าซึ่งตอนนี้ทุบไปละไม่เหลือละแผนกสูงก็จะไปอยู่อีกที่หนึ่งก็จะแออัดที่หนึ่งก็จะอยู่ไกลๆกันเวลาจะปรึกษากันก็จะแบบค่อนข้างจะลำบากแล้วก็สถานที่มันก็คับแคบการพัฒนาต่างๆพอเราผ่านไประยะหนึ่งเราก็จะมีหมออายุรกรรมมาเพิ่มขึ้นสันที่เพิ่มขึ้นมีหมอกระดูกเพิ่มขึ้นหมอตาหมอสูติกรรมพอเริ่มเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะลงมาช่วยตรวจไม่ค่อยได้เนื่องจากมันมีข้อจำกัดในเรื่องของห้องตรวจเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการดูแลผู้ป่วยนอกเนี่ยมันไม่ใช่เกี่ยวแค่ว่าคนไข้เดินเข้ามาพบปะพูดคุยกับหมอหมอก็จ่ายยาไปให้มันไม่ใช่แค่นั้นแต่ว่ามันมีอย่างอื่นอีกมากมายศักยภาพที่มีอยู่เนี่ยจากเดิมที่มันอาจจะเพียงพอนานๆเข้าเนี่ยมันก็จะเริ่มติดขัดถ้าเกิดว่าเราเอายังมารวมไว้ที่เดียวกันเนี่ยคนไข้ก็ยังรับบริการเหมือนเดิมเราต้องการให้คนไข้ได้รับบริการที่ดีที่สุดสำหรับคนที่นี่ว่าเขาสามารถจะได้รับที่เป็นเขาเรียกว่า one stop service ทุกอย่างเนี่ยมันจะจบในที่ที่เดียวกันในที่ผู้ป่วยนอกซึ่งมันก็ต้องมีระบบสาขาเข้ามาร่วมด้วยสำหรับตึกนี้เนี่ยมันเป็นตึกที่มีขนาดพื้นที่เยอะมากนะฮะเป็นตึก8ชั้นนะครับการจัดระบบต่างๆทุกอย่างเนี่ยมารวมศูนย์อยู่ที่ตึกเดียวมันก็ง่ายนะครับสำหรับคนที่มีปัญหาค่อนข้างจะสลับซับซ้อนแล้วที่เหนือวันอื่นใดเนี่ยการที่เรามีตึกนี้ขึ้นมาเนี่ยความคาดหวังของเราก็คือว่าศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยนอกเนี่ยมันจะต้องแบบดีครบครันมีหมอที่เชี่ยวชาญมีพยาบาลมีสาขาวิชาชีพที่เข้ามาดูแลเครื่องมือต่างๆที่จะช่วยในการตรวจวินิจฉัยโรคจบเลยที่นี่ไม่ต้องไปไหนแล้วเราก็อยากจะให้คนที่มารับบริการเนี่ยได้รับบริการที่ดีที่สุดถ้าเกิดว่าเราพัฒนาในจุดนี้ได้เนี่ยทำให้ศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยนอกเนี่ยเต็มที่แล้วก็ตอบโจทย์ทุกด้านก็จะเป็นที่พึ่งของผู้ป่วยทั้งหมดไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปไหนไกลอีกอย่างนึงก็จะมีประชากรที่เข้ามารักษาที่โรงพยาบาลแม่สอดเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนแม่สอดอย่างเดียวคนพม่าในกลุ่มที่เขามีกำลังทรัพย์ยินดีที่จะจ่ายตังค์เพื่อใช้บริการโรงพยาบาลแม่สอดแล้วก็จะมีของจีนที่อาจจะเข้ามาซึ่งจุดนี้เนี่ยมันก็จะเป็นรายได้ที่เข้าโรงพยาบาลถามว่าโรงพยาบาลอยากได้รายได้ไปทำอะไรเยอะแยะก็นี่แหละครับเราเอามาพัฒนาโรงพยาบาลมาทำให้มันมีศักยภาพมากขึ้นซื้อเครื่องมือที่ทันสมัยมากขึ้นดีขึ้นมีประสิทธิภาพในการรักษาที่สูงผลสุดท้ายเนี่ยมันไม่ได้ไปไหนถึงว่าเราได้เงินมาเราก็คืนไม่ได้คืนเป็นตัวเงินแต่ว่าเราคืนเป็นระบบบริการที่ดีมากสำหรับคนแม่สอดแวะเวียนเข้ามาใช้บริการได้ด้วยความแบบภาคภูมิใจว่าโอเคนี่เป็นผลงานที่ชาวแม่สอดร่วมสร้างกันมาไม่ใช่แบบคนโรงพยาบาลไม่ใช่แบบผอ.ไม่ใช่หมอต่างๆที่เป็นคนสร้างโรงพยาบาลผมว่าคนแม่สอดคนใกล้เคียงช่วยกันดูแลช่วยกันสร้างมันขึ้นมาดูแลและผลมันออกมาดีสิ่งที่ดีๆก็จะคืนกลับไปพี่น้องทุกคน